สวัสดีค่ะใครๆก็ข้าวครัวนี้นะคะแนนมีเมนูหอยลายผัดใบโหระพามาฝากค่ะเป็นเมนูที่นําหอยลายตัวโตๆนะคะมาผัดกับใบโหระพานะคะก็จะมีกลิ่นหอมๆนะคะเดี๋ยวหน้าตารสชาติจะออกมาเป็นยังไงไปดูส่วนผสมและวิธีการทํากันเลยค่ะค่ะเรามาเริ่มทําเมนูหอยลายผัดใบโหระพากันเลยค่ะเราก็จะเริ่มจากการตั้งกระทะให้ร้อนนะคะใส่น้ํามันลงไปแล้วก็เอาพริกที่โขกกับกระเทียมลงไปผัดเลยค่ะพอพริกกับกระเทียมเริ่มหอมนะคะก็ใส่หอยลายลงไปเลยค่ะหอยลายนะคะต้องก่อนนำมาผัดนะคะก็ไปล้างให้สะอาดนะคะเพราะว่าตัวข้างในเนี่ยมันจะมีโคลนอยู่ค่ะถ้าล้างไม่สะอาดเนี่ยเวลาทานเข้าไปมันจะมีโคลนแล้วเราจะรู้สึกว่ามันไม่สะอาดไม่อร่อยคลุกเคล้าให้เข้ากันค่ะอันนี้ก็เติมน้ำเปล่าลงไปเล็กน้อยนะคะเดี๋ยวเราก็มาปรุงรสกันค่ะปรุงรสด้วยน้ำมันหอยนะคะซอสปรุงรสค่ะซีอิ๊วขาวนะคะแล้วก็น้ำตาลทรายค่ะก็คลุกเคล้าให้เข้ากันเลยพอเริ่มเข้ากันดีแล้วนะคะก็ใส่ใบโหระพาลงไปเลยค่ะแล้วก็พริกชี้ฟ้าเหลืองนะคะก็คลุกเข้าให้เข้ากันเลยค่ะพอทุกอย่างเข้ากันดีแล้วก็ไปจัดใส่จานเสิร์ฟได้เลยค่ะค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะสำหรับเมนูหอยลายผัดใบโหระพานะคะเมนูอาหารไทยบ้านๆนะคะวิธีการทำไม่ยุ่งยากเลยค่ะสำหรับสูตรและวิธีการทำนะคะสามารถติดตามชมได้ทาง foodtravel.tv ค่ะสำหรับวันนี้นั่นไปก่อนสวัสดีค่ะ